สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องวันนี้แม่จะทำข้าวต้มปลาให้พวกเรากินกันนะครับนี่พี่น้องปลาดอลล่าโอ้ปลาดอลลี่นี่พี่น้องกุ้งนี่ก็หมกทั่วดินครับอันนี้บดเกี๊ยวกับเมนูมื้อนี้นี่ต้มน้ำไว้แล้วข้าวนี้เฮาสิหุงไว้แล้วพี่น้องครับเพื่อลดเวลาในการต้มจะใช้เวลาในการหุงครับพี่น้องเกี่ยวเป็นอยู่บ่เอาให้ตักให้ซื้อดอกครบใหญ่เนาะน่าบ่ทันได้ล่ะไปตักใส่ตักใส่ตักใส่เลยบ่เกี่ยวกระเทียมครับพี่น้องนี่บ่แม่นผักซี่ลอยหน้าเด้กระเทียมลอยหน้าครับเหลืองอลามงามตาพี่น้องครับหอมดีหอมดีหอมยี่บ่อทางบ้านพี่น้องครับว่านี่เขาลงแล้วพี่น้องข้าวต้มปลาใส่ปลาลงไปครับมีคนนะคะปลาสุดเลยพี่น้องไปนี่ก่อนจะปิดไฟกุ้งลงไปครับพี่น้องไปจะกินไม่ได้ก็ไม่กินปิดไฟเลยค่ะส้มขึ้นมายังใช้ใส่ยังสีตัวน้อยอยู่เด้อใส่กระเทียมเจียวต้นหอมยังไม่มาโอ้ยายนอนน้ำบ่เนี่ย มาพี่น้องสดข้าวต้มร้อนๆ ตอนเช้าตำหมกตัวหมูปะติ้วนี่เพิ่นว่าออเดอร์ไปก่อนเพิ่นลุยใช้ตำหมกตัวซะก่อนฝนตกปลาขึ้นพี่น้องเพื่อนเป็นปลาซิ่วดอกปลาซิ่วก็หายากเกือบที่ได้กินเด้อปลาซิ่วก็ได้แซ่บไหมแซ่บอยู่ปลาซิ่วกับตำมะเฟืองเข้ากันหยิบต้มเขาก็พักกันยังไงเลยวะออเดิร์ฟตำถั่วผ่านไปกินตำถั่วก็หมกปลาซิ่วแล้วบางกะสิกินข้าวต้มตัวหลองน้ำหลองพอไหมกินง่ายตอนเจ้าเข้ากะสิเบาๆพี่น้องเขาเป็นหนึ่งตอนแรกอีแล้วกะทิ